อะไรกันทองคำฉุดไม่อยู่จริงๆเมื่อคืนยังลงอีก20ดอลลาร์กลายเป็นว่าตก4วันติด110ดอลลาร์เข้าตำราทองเสียทรงเสียหลักเสียศูนย์เสียอารมณ์กันทั้งตลาดกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตรงกับ13พฤศจิกายนในเวลาของสหรัฐอเมริกาหลายคนตกอกตกใจจริงๆครับลุ้นกันอยู่นะครับว่าไอ้เจ้าตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินเฟ้อทั่วไปแล้วก็เงินเฟ้อขั้นพื้นฐานเนี่ยมันน่าจะช่วยส่งอารมณ์ให้คนเนี่ยเบรกราคาทองคำตก3วันได้แต่ปรากฏว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะดูกันก่อนว่าตกกันเท่าไหร่นะฮะโกลด์สปอตสำหรับราคาทองคำส่งมอบทันทีที่นิวยอร์กสหรัฐเมื่อคืนก็ดิ่งอีก20เหรียญ54เซนต์ครับทีนี้ล่ะครับลงไปหลุดเลยฮะลงมาอยู่แค่2580เหรียญ39เซนต์นั่นก็หมายความว่าอะไรครับกลายเป็นราคาทองคำนะครับที่ปิดและหลุด 2,600 อย่างถาวรแล้วก็ลงมาจอดที่ 2,580 เหรียญกลายเป็นราคาทองคำที่ต่ำสุดในรอบ2เดือนผ่านมาเมื่อวานนี้ยังเกือบ2เดือนนะครับนั่นก็หมายความว่าโกลด์สปอตของราคาทองคำที่นิวยอร์กสหรัฐนั้นตกรวมทั้งหมดรวมบวกเมื่อคืนด้วยนะฮะ4วันติดหายไป110เหรียญ97เซนต์ต่อออนหรือตกไปถึง 4.7% นะครับในขณะเดียวกันไปดูโกลฟิวเจอร์ของนิวยอร์กเมื่อคืนก็เหมือนกันนะครับดิกระชุดไม่อยู่เหมือนกันนะฮะเทโกลสปอตแล้วต้องเทโกลฟิวเจอร์ด้วยเพราะก็ปรากฏว่าราคาทองคำล่วงหน้าเมื่อคืนของนิวยอร์กเนี่ยตก19เหรียญ80เซนต์นะฮะก็ตามกันมาแล้วครับและในที่สุดก็เลยฉุดราคาของโกลฟิวเจอร์เนี่ยหลุด 2,590นะฮะลงมาอยู่ที่ 2,586 เหรียญ50เซนต์ต่อออนเท่ากับเมื่อคืนนี่นะครับลงไปประมาณเกือบ 1% ก็เช่นกันครับ4วันติดต่อกันที่ Gold Future นั้นตกลงไปถึง119เหรียญ30เซนต์ต่อออนหรือหายไป 4.5% นะฮะอันนี้จะเยอะหน่อยนะครับสำหรับ Gold Future 4วันเนี่ยตกลงไป119เหรียญ นะครับแต่ในขณะที่ Gold Spot 4วันตกลงไป110เหรียญ นะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับขณะเนี้ยถึงได้บอกครับเสียศูนย์เสียทรงเสียหลักคือมันเสียที่มันหลุด 2,600 แล้วมันยังหลุด 2,090 อีกต่างหากครับแล้วลงมาจอดแถวๆเนี่ยตอนเนี้ย 2,580 ซึ่งเป็นราคาทองคำที่ทำให้ต่ำสุดในรอบ2เดือนตอนนี้คนก็เลยเริ่มคิดกันแล้วนะครับว่าขนาดตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศเมื่อคืนโดยเฉพาะเป็นเงินเฟ้อผู้บริโภคด้วยคืออย่างเงี้ยในอเมริกาจะมีทั้งเงินเฟ้อผู้บริโภคแล้วก็เงินเฟ้อทั่วไปอ่ะโทษนะเงินเฟ้อของผู้ผลิตใช่มั้ยครับทีนี้ในแต่ละเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นเงินเฟ้อทั่วไปกับเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานเมื่อคืนเนี่ยเขาคิดนะฮะว่าอย่างที่ผมบอกไปคลิปเมื่อวานไงว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อมันออกมาชนเข้าเป้าหรือมันสูงกว่าเป้าทิศทางทองก็จะออกมาแบบนี้แต่ถ้าเงินเฟ้อมันออกมาต่ำเป้าทิศทางทองก็จะเกิดอาการเบรกเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าทบทวนกันนิดนึงก็คือว่าไอ้เจ้าเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันขึ้นไปอีกหลังจากที่หลายคนคิดว่าน่าจะอยู่ตามเป้าหมายก็ตรงเป้าหมายจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบเทียบเดือนก่อนหน้านี้เทียบไตรมาสเดียวกันกับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็คือขึ้น 0.2% แล้วก็ขึ้นอีก 2.6% นะตัดราคาน้ำมันพลังงานออกเป็นขั้นพื้นฐานที่เวลาธนาคารกลางทั่วไปก็ใช้ในการดูซิว่าทิศทางเงินเฟ้อจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นตามที่เขาคาดไว้นะฮะแต่ทีนี้พอด้วยการที่มันขึ้นอย่างเงี้ยทำให้คนที่เล่นตลาดอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขามั่นใจมากเลยนะครับและอีกอย่างนึงได้รับการยืนยันมาจากกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกานะครับว่าเนี่ยนับตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับแนวโน้มที่เงินเฟ้อจะชะลอตัวเข้าเป้ามันช้ากว่าที่คาดไว้นี่พอเจอทั้ง2ตัวนี่แหละครับก็เลยทำให้ไล่เก็บดอลลาร์ฮะส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขึ้นทำสถิติแข็งสุดในรอบ7เดือนเมื่อวานนี้แข็งสุดในรอบ4เดือนไม่พอตัวเลขเงินเฟ้ออเมริกาออกมาตรงเป้าเสร็จปั๊บแล้วบอกว่าถ้าทางเงินเฟ้อจะลดลงช้ากว่าเป้าขึ้นจาก4เดือนเป็น7เดือนนาทีวันนี้นะครับในประเทศไทยนะฮะทะลุ35นะฮะลองดูนะฮะเพราะเมื่อวานนี้ก็3478 3480กันแล้วนี่นะครับงั้นการที่เงินดอลลาร์ยังแข็งค่าต่อถึง 4-5 วันติดต่อกันนี่นะครับเลยทำให้คนที่ซื้อทองคำคนที่เล่นทองคำคนที่หวังทองคำนี่นะครับตอนนี้ขายก่อนเพราะว่าสถานการณ์การขึ้นติดกันของดอลลาร์มาถึง 3-4 วันติดนับตั้งแต่ทรัมป์เอฟเฟกต์ก็คือทรัมป์ได้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐสมบูรณ์แบบเพราะทุกอย่างมันชัดเจนและเคลียร์ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็มาถึงการตั้งรายชื่อคณะรัฐมนตรีของทรัมป์ดูแล้วปรากฏว่าโอ้โหนะฮะเขาเรียกว่าเป็นสาวกเลยครับหรือว่าเป็นผู้ที่แบบสนับสนุนแนวคิดของทรัมป์แต่ไหนแต่ไรไม่เคยเปลี่ยนแปลงวันนี้จะได้นั่งเก้าอี้กระทรวงกันนะครับแล้วพอมาถึงตรงนี้ตัวเลขเงินเฟ้อดันดอลลาร์ขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในคืนวันนี้ก็จะเป็นการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิตทีนี้ของผู้ผลิตแล้วนะฮะทั้งทั่วไปแล้วก็ขั้นพื้นฐานถ้าดูแนวนี้เนี่ยตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงนะฮะว่าอาจจะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อและนั่นก็หมายความว่าคืนนี้ถ้าสมมติเงินเฟ้อของผู้ผลิตออกมาตรงเป้าหรือดีไม่ดีเกิดมันสูงกว่าเป้านิดๆเนี่ยนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับเตรียมตัวเลยนะฮะ
ว่าทองคำจะไปสาขาไหนจะไปสายไหนกันต่อนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมครับว่ามีหวังหรือหมดหวังที่จะเห็นทองคำ 50,000 บาทปีหน้าประเทศไทยถ้าใครมีหวังพิมพ์มีหวังนะฮะถ้าใครหมดหวังพิมพ์หมดหวังนะครับดังนั้นนี่คือสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้ทองในเมื่อคืนนั้นเกิดอาการทุบและเป๋เสียทรงเสียศูนย์เสียหลักกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าน้ำหนักอีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือว่าถ้ากรณีเงินเฟ้อมันออกมาตรงเป้าอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วมันอาจจะขยับขึ้นเหนือเป้าอีกนิดหน่อยเนี่ยนะฮะมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าโอกาสที่จะมีการตัดสินใจลงอัตราดอกเบี้ยอีกสลึงหนึ่งตอนนี้น้ำหนักยังไงก็ต้องลงนะครับเหตุผลเพราะว่ามันไม่สูงเกินที่เขาคิดโดยเฉพาะเป้าหมายเงินเฟ้อดังนั้นถ้าจะบอกว่าอะไรที่จะเป็นตัวช่วยให้ทองคำพลิกฟื้นกลับมาได้หนึ่งเงินเฟ้อผู้ผลิตคืนนี้ต้องไม่สูงหรือเข้าเป้านะฮะถ้าลงได้เป็นสวยนะครับ2มีการทิ้งดอลลาร์เพื่อทำกำไรกันบ้างเพราะ4วันติดเกิดขึ้น3โอกาสการลงดอกเบี้ยในการประชุมที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคม 17-18 เนี่ยตอนนี้โอกาสเนี่ยครับปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 80% แล้วที่จะลงดอกเบี้ย 0.25% นับเป็นการลงครั้งที่3ติดต่อกันในรอบมากกว่า4ปีเกิดขึ้นนะครับดังนั้นช่วงนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นการทำกำไรก็อาจจะพูดได้ดังนั้นอาจจะเป็นช่วงนี้จะบอกว่าเป็นการโยกเงินเข้าไปเล่นดอลลาร์ซึ่งสวยกว่าเพราะว่าการที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับไปซื้อทองคำมันก็แพงถูกไหมฮะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งหลายคนอาจจะคิดครับโยกดอลลาร์โยกทองคำออกไปลงทุนในบิตคอยน์เพราะตอนนี้บิตคอยน์ก็ไปไกลเหลือเกินนะฮะคืนที่ผ่านมาใครจะไปรู้ครับไปอีกละ 93,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับดังนั้นการเปิดตลาดของราคาทองคำในวันนี้เนี่ยนะครับสำหรับบ้านเราและผันผวนหรือไม่ก็น่าจับตามองเพราะว่าดอลลาร์แข็งทีเดียวนะฮะและในขณะเดียวกันทองคำวันนี้ในเอเชียก็น่าจะมีการปรับฐานลงด้วยพอสมควรนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันจริงๆนะครับเพราะว่าสัญญาณทองคำนั้นไม่สู้ดีเลยนะฮะหลังจากที่ทรัมป์เอฟเฟกต์มานะครับดอลลาร์แข็งค่าจัดๆเลยนะฮะแล้วมาเจอเงินเฟ้อของผู้บริโภคที่ปรากฏว่าเข้าเป้าอีกต่างหากและแถมมาเจอกระทรวงแรงงานสหรัฐบอกว่าเอ้าตั้งแต่กลางปีที่เราถึงปัจจุบันเนี่ยอัตราเร่งในการลดเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันต่ำกว่าที่คาดก็คือมันเข้าเป้าช้าอย่างนั้นเองเนี่ยนะครับอ่ะไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับติดตามคุยกับบัญชาแล้วก็จะได้เห็นข้อมูลอย่างนี้กันชัดๆตลอดนะครับ